ครั้งสุดท้ายที่คุณมองไปยังเรือคือเมื่อไหร่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกใช่ไหมเอางี้ลองจินตนาการถึงเรือสำราญหรือเรือขนสินค้าที่อยู่ที่ท่าเรือดูคุณได้สังเกตหรือเปล่าว่าบริเวณท้องเรือจะทาสีแดงไว้งานทาสีเก๋ไก๋เนี่ยไม่ได้ทำไว้ให้ดูสวยงามหรอกนะเพราะเดี๋ยวมันก็จมอยู่ใต้น้ำแล้วและเพราะอะไรกันล่ะทั้งนั้นเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนส่วนมากเรือทำจากไม้จึงเป็นเหตุให้ลูกเรือต้องปิดท้องเรือที่อยู่ติดกับน้ำด้วยสีทองแดงเพื่อป้องกันตัวเรือจากหนอนกินไม้เพรียงและสาหร่ายทะเลซึ่งมันคือทองแดงที่ทำการเพิ่มสีแดงเข้าไปเพราะสารตัวนี้เองที่ทำให้เรือไม่เสียหายและไม่ถูกสิ่งของต่างๆมาติดบริเวณท้องเรือที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะทำให้เรือหนักขึ้นโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงจะทำให้โครงสร้างเรือเสียหายแต่ยังเพิ่มแรงต้านอีกด้วยนั่นหมายความว่ามันจะทำให้เรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าที่ควรและอาจต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะขึ้นในขณะแล่นไปในน้ำทุกวันนี้คุณสามารถเพิ่มวัตถุดิบพิเศษต่างๆในการป้องกันเรือลงไปในสีชนิดใดและสีใดก็ได้แต่ส่วนท้องเรือก็ยังมีการทาสีแดงอยู่เพื่อเป็นเกียรติและรักษาประเพณีการเดินเรือของสมัยก่อนไว้เรือน่าจะชอบนะคุณอาจจะเคยสังเกตเห็นตัวเลขแนวตั้งที่ทาไว้ด้านข้างของลำเรือโดยปกติแล้วจะไปทางหัวเรือและพื้นหลังสีแดงจะช่วยให้โดดเด่นขึ้นอีกตัวเลขเหล่านี้สำคัญเนื่องจากจะช่วยให้คุณรู้ว่าเรือลำนั้นๆสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ยิ่งมีน้ำหนักบนเรือมากเท่าไหร่ตัวเรือด้านล่างก็จะยิ่งอยู่ใต้น้ำมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าจะรักษาตัวเรืออย่างดีด้วยสีชนิดพิเศษมันก็ยังไม่สามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงการเติบโตของเพรียงและสิ่งอื่นๆได้ 100% น่าผิดหวังจังและอย่าคิดแค่ว่าพอถึงท่าเรือก็ขัดมันออกทั้งหมดได้นะเพราะท่าเรือส่วนมากไม่อนุญาตให้เจ้าของเรือทำแบบนั้นเนื่องจากเรือที่มาจากน่านน้ำห่างไกลสามารถนำพาสาหร่ายที่ไม่ใช่สายพันธุ์ของพื้นที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอื่นๆที่สามารถทำลายระบบนิเวศในท้องถิ่นไปยังพื้นที่นั้นๆได้บอกให้ฉันดูในช่องคอมเมนต์ด้านล่างบ้างสิหากคุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรือส่วนฉันมีข้อเท็จจริงสนุกๆเกี่ยวกับเรือขนส่งสินค้าขนาดยักษ์และเรือสำราญมาเล่าให้ฟังล่ะคุณอาจจะไม่เคยรู้แต่ 95% ของสินค้าในโลกนี้ถูกขนส่งโดยเรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คุณเห็นในร้านเสื้อผ้าสินค้าไอทีหรือแม้แต่สินค้าจากร้านขายของชำใช่แล้วพวกมันถูกขนส่งโดยใช้เรือล่ะและในขณะนี้มีอย่างน้อย20ล้านคอนเทนเนอร์ที่กำลังถูกขนส่งไปมาอยู่น่าเสียดายมีคอนเทนเนอร์ 2,000 ถึง 10,000 ตู้ได้หล่นจากเรือแล้วก็หายไปในทะเลทุกๆปีฉะนั้นพัสดุของคุณน่ะอาจจะจมอยู่ตรงนั้นระหว่างขนส่งก็ได้ใน1ปีระยะทางเฉลี่ยที่เรือขนส่งสินค้าได้เดินทางมีระยะเท่ากับ1ใน3ของระยะทางไปกลับดวงจันทร์เลยล่ะเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดสามารถบรรทุกได้ถึง 18,000 ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีกล้วยอยู่ข้างในถึง745ล้านลูกช่างน่ากินซะจริงตู้ขนส่งสินค้าปกติมีขนาดใหญ่มากจนสามารถขนส่งกล่องรองเท้าได้มากกว่า 8,000 กล่อง Merckx เป็นบริษัทผู้ให้บริการเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี1996ถ้าคุณนำตู้คอนเทนเนอร์ของพวกเขาเพียงอย่างเดียวมาซ้อนกันจะมีความสูงเท่ากับหอไอเฟล 7,530 อันเลยล่ะและถ้าคุณนำตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้มาเรียงต่อกันมันมีระยะทางเกือบครึ่งนึงของทั้งโลกแต่ถ้าคุณนำสินค้าทั้งหมดไปใส่ในรถบรรทุกแทนการจราจรจะยาวเหยียดมากกว่า100กิโลเมตรมันลองดีกว่าไหม1ใน3ของลูกเรือทั้งหมดในโลกนี้จะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในขณะที่พวกเขาอยู่ในทะเลและมีเพียง 10% ของลูกเรือเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรีอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีผู้ว่าจ้างมากที่สุดในโลกโดยมีคนเดินเรือทำงานอยู่มากกว่า 1.5 ล้านคนเครื่องยนต์ของเรือขนส่งสินค้ามีกำลังมากกว่าเครื่องยนต์ของรถครอบครัวทั่วไปถึง 1,000 เท่าขณะเดียวกันเรือแบบนี้มักเดินทางด้วยความเร็วไม่เกิน42กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองส่วนเรือสำราญก็ไม่ได้เดินทางเร็วไปกว่าเรือขนส่งสินค้าเลยเพราะใช้ความเร็วเพียงแค่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ฉันรู้แล้วเหรอว่าทำไมมันใช้เวลาเป็นชาติในการเดินทางสู่จุดหมายถัดไปอ่ะถ้าคุณเป็นคนกลัวความสูงเรือสำราญอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะพวกมันสูงมากที่จริงเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดอ่ะมีความสูงเท่าตึก16ชั้นเลยล่ะเรือสำราญมักจะทำหน้าที่กู้ภัยอยู่บ่อยๆดังนั้นไม่ต้องตกใจไปถ้าเรือที่คุณนั่งหยุดเพื่อช่วยชาวประมงที่รอคอยความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดโดยเรือสำราญสามารถรับสัญญาณขอความช่วยเหลือและเปลี่ยนเส้นทางเพื่อรับลูกเรือที่ติดเกาะหรือเจอเรือที่ได้รับความเสียหายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือไททานิค
โดยทุกลำจึงถูกบังคับให้เตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอต่อผู้โดยสารทุกคนแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งกฎข้อนี้ทำให้เรือจมซะเองมันเกิดขึ้นในปี1915ขณะที่ SS Eastland กำลังเดินทางผ่าน Great Lake ตัวเรือได้ติดตั้งทั้งแพชูชีพเสื้อชูชีพและเรือชูชีพให้ผู้โดยสารทุกคนแต่น้ำหนักของพวกมันดันทำให้เรือคว่ำแล้วก็จมลงโชคร้ายจริงๆเลยห้องโดยสารของเรือสำราญถูกสร้างแยกจากตัวเรือไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างเมื่อพวกมันถูกสร้างจนเสร็จจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังอู่ต่อเรือและประกอบเข้ากับตัวเรือและโดยส่วนใหญ่ห้องโดยสารกับตัวเรือก็ถูกสร้างมาโดยคนละบริษัทกันผู้ให้บริการบางรายเสนอทริปการล่องเรือให้กับลูกค้าโดยใช้เวลาหลายเดือนเช่นมีการล่องเรือสำราญที่ใช้เวลายาวนานมากๆกว่า245วันและพาคุณผ่าน6ทวีป51ประเทศและท่าเรือ112แห่งเฮ้ย ฉันขอไปด้วยคนสิในกรณีที่ฉันมีเงิน100,000ดอลลาร์และมีวันหยุดมากมายแถมไม่เมาเรือด้วยโอ้ช่างเหอะขนาดของสมอเรือสำราญนั้นใหญ่มากๆมีน้ำหนักถึง 11,300 กิโลถ้าลองเทียบดูนั่นคือน้ำหนักของช้างแอฟริกัน2ตัวเลยล่ะไม่สงสัยเลยว่าถ้าเป็นไปได้ทำไมพวกเขาถึงพยายามที่จะไม่ทอดสมอเรือเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายหรือแม้กระทั่งทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลได้จะว่าไปเมื่อพูดถึงสมอเรือเป็นเรื่องจริงหรอที่ป๊อปอายเป็นผู้ทอดสมอเรือคนแรกลองบอกความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์หน่อยสิผนังของห้องโดยสารในเรือสำราญถูกสร้างด้วยโลหะและเหตุผลหลักก็เพื่อป้องกันไฟไหม้แต่คุณก็สามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้นะอย่างเช่นเอาตะขอแม่เหล็กและคลิปมาติดไว้ฉลาดมากเลยใน1สัปดาห์ของการล่องเรือสำราญเรือขนาดใหญ่จะใช้กาแฟหนักถึง800กิโลกรัมผักกาดหอม 4,000 กิโลกรัมไข่ 45,000 ฟองและไอศกรีมโคนอีก 20,000 ชิ้นว่าแต่พวกเขาเอามาทำอะไรให้ผู้โดยสารกินอะเรือสำราญขนาดใหญ่ทำงานเหมือนกับเมืองเล็กๆมันมีแม้แต่โรงกรองน้ำอยู่บนเรือด้วยดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณไปล่องเรือสำราญไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องความสะอาดของน้ำก๊อกบนเรือแล้วนะถึงแม้จะมีหมอและพยาบาลบนเรือสำราญแต่ถ้าคุณเกิดมีเรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับทันตกรรมขึ้นมาไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้นะเพราะไม่มีหมอฟันอยู่บนเรือคุณจะต้องอดทนจนกว่าเรือจะแล่นถึงท่าเรือถัดไปโอ้ยตายถ้าคุณเคยเดินทางโดยเรือสำราญคุณอาจจะทราบว่าภายในห้องโดยสารนั้นไม่ใช่ที่ที่น่าตื่นเต้นที่จะอาศัยอยู่สักเท่าไหร่แต่บริษัทเรือสำราญบางแห่งได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหานี้โดยการติดตั้งระเบียงเสมือนจริงไว้ในห้องระเบียงเหล่านี้จะแสดงภาพของสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องโดยสารของคุณในขณะนั้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือทิวทัศน์เหล่านั้นตรงกับตำแหน่งที่คุณอยู่บนเรือเลยล่ะเรือสำราญใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากตัวอย่างเช่นเรือขนาดใหญ่จะต้องใช้เชื้อเพลิงถึง 460,000 ลิตรทุกวันที่อยู่ในทะเลมันยังผลิตของเสียเยอะมากด้วยเฉลี่ยประมาณ26ล้านลิตรต่อปีบนเรือสำราญมีกล้องติดตั้งไว้ทุกที่แต่พวกมันไม่ได้ถูกติดตั้งไว้เพื่อเหตุผลทางความปลอดภัยหรอกนะลูกเรือสามารถใช้พวกมันในการสอดส่องกิจกรรมบนเรือและทำให้รู้ว่ากิจกรรมชนิดไหนเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งพวกเขายังสามารถวิเคราะห์เวลาทานอาหารยอดนิยมหรือสถานที่ที่ผู้คนชอบจะใช้เวลาอยู่หลังจากนั้นพวกเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและทำการตัดสินใจว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้ดีที่สุดได้ยังไงเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดมีลูกเรือมากกว่า 2,000 คนแถมเรือแบบนั้นยังใช้งบการก่อสร้างที่แพงหูฉี่พวกมันอาจจะมีราคามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเรือสำราญอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่คุณคิดในตอนแรกจริงๆแล้วท้องเรือที่อยู่ใต้ผิวน้ำมันมีขนาดใหญ่และยาวเท่ากับส่วนที่มองเห็นบนผิวน้ำเลยอย่างไรก็ตามห้องโดยสารของแขกจะไม่เหมือนกับห้องนอนของลูกเรือที่อยู่ใต้ผิวน้ำดังนั้นคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะพบเจอลูกเรือจำนวนมากในเวลากลางคืนเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่ฉันจะถอนสมอออกเดินทางแล้วก็มุ่งไปยังทะเลอันกว้างใหญ่แล้วไปหน้ามืดอยู่ที่ดาดฟ้าเรือหากวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆนะเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆมากมายเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาและสนุกไปกับชีวิตสดใสได้เลย